คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่1ทับ2557เรื่องให้บุคคลมารายงานตัวตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศตามประกาศฉบับที่1ทับ2557ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา 16:30 นแล้วนั้นเพื่อให้มาตรการรักษาความสงบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารายงานตัวณกองบัญชาการรักษาความสงบแห่งชาติวงเล็บกองบังคับการกรมฐานราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ภายในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557ดังนี้1นายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาล2นายพงเทพเทพกาญจนา3นายจาตุรนต์ฉายแสง4นายวิเชษฐ์เกษมทองศรี5นายพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาล6นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณ7นายยุคนลิ้มแหลมทอง8นางเบญจาหลุยเจริญ9นายสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์10นางปวีนาหงสกุล11พลเอกพลึนสุวรรณทัตสิบสองนายพ้องชีวานันสิบสามนายยันยงพวงราชสิบสี่นายวิสารเตชะธีรวัตรสิบห้านายสนธยาคุณปื้มสิบหกนายประดิษฐ์สินทวะนรงสิบเจ็ดนายสรวงเทียนทองสิบแปดนายประเสริฐบุญชัยสุขสั่งณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ